และในช่วงบ่ายนี้นะคะก็ยังมีการบรรยายในหัวข้อที่น่าสนใจในหลากหลายหัวข้อทีเดียวนะคะจะเริ่มด้วยการบรรยายหัวข้อชมหน้าใหม่ของพม่าในมิติทางการเมืองและความมั่นคงค่ะซึ่งจะในหัวข้อชมหน้าใหม่ของพม่านะคะซึ่งจะบรรยายโดยอาจารย์ดุลยภาพปรีชารัตน์และผู้ช่วยศาสตราจารย์วิรัตนิยมธรรมค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นการบรรยายในหัวข้อคนพม่าในประชาคมสังคมวัฒนธรรมอาเซียนนะคะและในหัวข้อคนพม่ากับการพัฒนาประเทศของพม่าในช่วงทศวรรษนั่นเองค่ะ In the afternoon there have the first topic is the new look of Burma in politics and stability. The next is the Burmese in Asian culture social community, and the last topic is the Burmese and development of Burma in the two decades. ค่ะและในช่วงต่อไปนะคะเราจะไปชมการนำเสนอข่าวพลเมืองของพวกเราชาวนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวรนะคะในเรื่องของการชำระประวัติศาสตร์ค่ะโดยจะมีการนำเสนอความคิดเห็นของอาจารย์และนิสิตที่เข้าร่วมการสัมมนาในครั้งนี้ด้วยนะคะซึ่งก็ได้แก่ท่านอาจารย์วิรัตนิยมธรรมค่ะนางสาวกนกพรสุวรรณขาวนะคะและนายกิติศักดิ์อุทัยเก่าค่ะสุดท้ายนะคะนายสิริพัฒน์แซ่ย่านั่นเองค่ะประวัติศาสตร์ทำให้เราขายข้อมูลไม่ได้เป็นตัวบล็อกข้อมูลที่เป็นจริงส่วนใหญ่แล้วประวัติศาสตร์ก็อย่างที่เราทราบประวัติศาสตร์สงครามประวัติศาสตร์หรือปัจจุบันเนี่ยเราสนใจพม่าทางการเมืองก็เป็นเรื่องปัญหาความขัดแย้งภายในประเทศพม่าซึ่งจริงๆแล้วมันมีอีกหลายมิติมากนอกเหนือจากมิติทางด้านประวัติศาสตร์กันในเรื่องของมิติเรื่องการค้าชีวิตของคนความเป็นอยู่ระดับท้องถิ่นเนี่ยที่เราเป็นหัวใจสำคัญมากที่คนที่จะเข้าไปทำงานอาสาก็พาไปต้องรู้จักคนมากกว่าแล้วเรื่องของการชำระประวัติศาสตร์อะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าอย่างเรื่องของไทยอะไรเงี้ยใช่ไหมคะไทยกับพม่าอย่างเงี้ยก็คือประวัติศาสตร์เราเนี่ยมันจะไม่ตรงกันอยู่แล้วมันเป็นการแบบเหมือนกับให้ร้ายไปในใจหนึ่งเนี่ยควรจะมีการชำระไหมไม่น่าจะชำระแล้วมันจะได้แฟร์ทั้งสองฝ่ายบางทีเขาแบบเขาก็มองเห็นว่าเราเป็นศัตรูเขาเราก็มองเขาว่าเป็นศัตรูเราเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยความจริงก็ไม่รู้ว่าอะไรความจริงเหมือนกันต่างคนก็ต่างพูดว่าคนนั้นน่ะผิดฝ่ายของคนนั้นน่ะผิดอะไรอย่างเงี้ยเราน่าจะแบบชำระไปเลยก็จะได้รู้ว่าอะไรคืออะไรกันแน่อะไรอย่างเงี้ยหลังจากและช่วงต่อไปนี้นะคะในช่วงบ่ายนี้นะคะเราจะมีการบรรยายในหัวข้อต่อไปนะคะซึ่งนั่นก็คือหัวข้อโฉมหน้าใหม่ของพม่าในมิติทางการเมืองและความมั่นคงค่ะจะบรรยายโดยอาจารย์ดุลยภาพปรีชารัตน์นะคะและผู้ช่วยศาสตราจารย์วิรัตนิยมธรรมนั่นเองค่ะและในระหว่างรอการบรรยายนะคะเราก็มีดนตรีพร้อมๆนะคะจากวงออเคสตรานะคะซึ่งเป็นวงดนตรีจากคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวรค่ะAfter that, the topic is the new look of Burma in politics and stability. The end of the orchestra of the Faculty of Humanity, and the next orchestra have the next topic. Yes, that interesting.ลำดับต่อไปนะคะเป็นการบรรยายในหัวข้อ
โฉมหน้าใหม่ของพม่าในมิติทางการเมืองและความมั่นคงนะคะโดยอาจารย์ดุลยภาคปรีชารัตน์และผู้ช่วยศาสตราจารย์วิรัตนิยมธรรมนะคะทั้งสองท่านได้ประจำอยู่ที่โตวิทยากรแล้วนะคะกล่าวสวัสดีท่านผู้มีเกียรตินะครับแล้วก็ตัวแทนจากหน่วยงานต่างๆทุกท่านวันนี้ก็ผมรู้สึกมีความยินดียิ่งที่อาจารย์วิรัตเชื้อเชิญผมนะครับให้เข้ามาพูดเกี่ยวกับพม่ากับการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและความมั่นคงนะครับในศตวรรษที่21ซึ่งก็ถือว่าเป็นประเด็นที่น่าสนใจไม่ใช่น้อยผมมีเวลาประมาณครึ่งชั่วโมงแต่ก็จะทำหน้าที่ฉายภาพการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและความมั่นคงพม่าให้คมชัดที่สุดเท่าที่จะทำได้ครับจริงๆแล้วเมื่อพูดถึงพม่านะครับพม่ามีความสำคัญต่อยุทธศาสตร์ความมั่นคงโลกแล้วก็ความมั่นคงในอาเซียนรวมถึงความมั่นคงของไทยมาเนิ่นนานนะครับไม่ว่าจะเป็นประวัติศาสตร์พม่ายุคราชวงศ์ซึ่งการเคลื่อนทัพของทหารพม่าส่งผลให้บ้านเมืองในอุษาคเนหลายแห่งไม่ว่าจะเป็นอยุธยาก็ดีเวียงจันทน์บางช่วงสมัยก็ดีหรือเชียงใหม่นะครับถึงกับต้องล่มสลายแล้วก็ตกเป็นรัฐบริวารของพม่านะครับเพราะนั้นพม่าจึงเป็นมหาอำนาจอันดับหนึ่งในอุษาคเนภาคพื้นทวีปในยุคอาณานิคมเองอังกฤษก็เข้ามาที่พม่าแต่อังกฤษก็ใช้เวลาหลายปีนะครับตั้งแต่1824ถึง1885ในการค่อยๆลุกคืบดินแดนพม่าแล้วก็ผนวกพม่าเข้าเป็นส่วนหนึ่งของอินเดียแต่อังกฤษเองก็มองพม่าเป็นฐานยุทธศาสตร์ทางการค้าในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไม่ว่าจะใช้ถนนเบอร์มาโรดนะครับเจาะเข้าไปที่จีนตอนใต้หรือการขยายท่าเรือย่างกุ้งมะละแม่งเพื่อเป็นเอ็มโพเรียมนะครับหรือว่าเป็นศูนย์การค้าชั้นนำนะครับเชื่อมโยงกับสิงคโปร์ในเซาท์อีสต์เอเชียญี่ปุ่นก็เข้ามาที่พม่านะครับแล้วก็การยื้อแย่งดินแดนระหว่างกองทัพญี่ปุ่นกับกองทัพสัมพันธมิตรก็มีสมรภูมิรบขั้นแตกหักอยู่ที่ประเทศพม่าไม่ว่าจะแย่งชิงหัวเมืองต่างๆบนแนวถนนสายพม่าหรือถนนสายสติลเวลนะครับที่เชื่อมจากตอนใต้ของจีนตัดผ่านลักขินแล้วไปออกอัสสัมของอินเดียนะครับแต่ว่าความปราชัยของพม่าไอ้ของญี่ปุ่นในสมรภูมิพม่าก็ทำให้การคุมแนวรบของญี่ปุ่นเริ่มเปลี่ยนนะครับแล้วก็ทำให้ฝ่ายสัมพันธมิตรประสบความสำเร็จนะครับในช่วงนั้นถ้าท่านได้อ่านประวัติศาสตร์เอเชียอาคเนจะได้เห็นนะครับว่าฝ่ายสัมพันธมิตรเองก็ถอยหลบญี่ปุ่นแล้วถอยไปศรีลังกาแล้วก็ตั้งเซาท์อีสต์เอเชียคอมมานด์กองบัญชาการเอเชียอาคเนมีการกำหนดพม่าเป็นยุทธภูมิสำคัญในการลุกรบกับญี่ปุ่นนะครับพอหมดจากญี่ปุ่นและเจ้าอาณานิคมก็เข้าสู่ยุคสงครามเย็นช่วงนั้นพม่าก็มีความหมายเช่นกันแต่หลายท่านก็อาจจะยังนึกไม่ถึงกองกำลัง CIA เข้าเจาะที่ลาบสูงฉานในพม่าส่วนหนึ่งเป็นประโยชน์ในการติดตั้งขีปนาวุธเพื่อปิดล้อมจีนนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งรัสเซียเข้าไปตั้งสถานีข่าวกรองทางการสื่อสารที่สถานทูตโซเวียตประจำกรุงย่างกุ้งเพื่อใช้มอนิเตอร์ความเคลื่อนไหวของกองทหารฝ่ายตรงข้ามนะครับการเคลื่อนไหวของประเทศไทยหรืออินเดียนะครับในช่วงเวลาดังกล่าวพอมายุคหลังสงครามเย็นพม่ายิ่งเป็นทำเลทองนะครับเพราะว่า geopolitics พม่าทำให้ทั้งจีนอินเดียต้องเข้าไปกระชับมิตรอเมริกาก็หลบอยู่เฉยๆแล้วคว่ำบาตรพม่ามาเนิ่นนานมาวันนี้อเมริกาต้องปรับนโยบายต่างประเทศขนาดใหญ่ด้วยการเข้าไปลุกถึงใจกลางกรุงเนปิดอเพื่อจะเปลี่ยนธรรมชาติการเมืองพม่าบางอย่างนะครับเพราะฉะนั้นพม่าจึงเป็นเวทีแห่งการสัพพยุตของมหาอำนาจทางการเมืองโลกมาตลอดคราวนี้ความเปลี่ยนแปลงพม่าหลายๆด้านเนี่ยมันก็ชิงทั้งพื้นที่สื่อนะครับชิงทั้งความสนใจของมวลชนแล้วก็ทำให้หลายๆท่านเริ่มหันมาสนใจใฝ่รู้พม่ามากขึ้นนะครับเพราะนั้นตะกี้ผมโหมลงประวัติศาสตร์พม่าอันสัมพันธ์กับภูมิรัฐศาสตร์โลกนะครับไปสักระยะหนึ่งเพื่อสเก็ตภาพโดยสังเขปเดี๋ยวผมจะขอเจาะลึกนะครับแต่ละภาพทางการเมืองความมั่นคงของพม่าว่าปัจจุบันมันมี transformation หรือการเปลี่ยนผ่านอย่างไรในศตวรรษที่21แล้วคนไทยควรจะสนใจอย่างทั่วแล้วก็ครบเครื่องนะครับในแง่มิติทางการเมืองนะครับหากเราดูทางมุมทางด้านรัฐศาสตร์พม่าเป็นประเทศที่น่าสนใจเพราะเป็นประเทศที่ทหารครองอำนาจยาวนานที่สุดในเอเชียอาคเนย์นะครับ
ในแวดวงการศึกษาจะเน้นทหารไทยทหารอินโดนีเซียแล้วก็ทหารพม่าเป็นตัววิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบแต่ทหารพม่าก็ครองแชมป์ในการครองอำนาจอย่างยาวนานที่สุดแล้วก็ที่สำคัญเลยก็คือว่าพม่ามีเสน่ห์ในการศึกษาเรื่องชนชั้นนำแห่งอำนาจซึ่งตั้งแต่1962จนถึง2010เราจะพบว่าชนชั้นนำแห่งอำนาจก็คือทหารระดับสูงในกองทัพหรือตัดมดอนะครับกลุ่มบังเหียนสูงสุดในการปกครองประเทศกลุ่มอำนาจสูงสุดมีเงินมีทองมีเกียรติยศชื่อเสียงมีพลังกลุ่มกลไกการกำหนดนโยบายแห่งรัฐนะครับเพราะนั้นชนชั้นนำแห่งอำนาจขั้วบนสุดตั้งแต่ยุค1962จนถึง2010ก็คือนายทหารระดับสูงนะครับมันน่าสนใจมากแล้วก็ขั้วอำนาจส่วนกลางของการแบ่งชั้นของพีระมิดแห่งอำนาจนะครับก็จะมีนายทหารระดับกลางหรือนักธุรกิจเช่นพันตรีถึงพันเอกหรือว่ามหาเศรษฐีเช่นเทสะนะครับที่สร้างกรุงเนปิดอให้ตันช่วยนะครับพวกนี้ก็เป็นพันธมิตรกับทหารพม่าระดับสูงนะครับแล้วมีคอนเนคชั่นร่วมกันหลายๆอย่างแต่คนที่อยู่ชั้นล่างสุดของพีระมิดแห่งการแบ่งชั้นก็คือประชาชนชาวพม่าซึ่งจะเห็นว่าถูกกดขี่นะครับหรือถูกครอบงำจากทหารพม่าในหลายๆมิตินะครับท่านอาจจะเห็นได้ชัดไม่ว่าจะเป็นการอัพไรซิ่งเมื่อ1988หรืออัพไรซิ่งปฏิวัติผู้ครองจีวรเมื่อ2007นะครับพลังของประชาสังคมพลังในแนวระนาบที่จะท้าทายพลังแนวดิ่งที่มาจากรัฐรวมศูนย์โดยตัดมดอหรือกองทัพนั้นยังอาจจะสู้ไม่ได้นะครับทำให้ต้องพ่ายแพ้ทหารพม่าไปแต่แน่ล่ะครับเมื่อโลกเปลี่ยนพม่าก็ต้องเปลี่ยนแต่พม่ามองว่าขอให้ประเทศเปลี่ยนโดยที่กองทัพสามารถควบคุมได้นะครับเพราะฉะนั้นถึงได้มีการจัดให้มีการเลือกตั้งแต่พอเลือกตั้งปุ๊บเนี่ยโครงข่ายเชิงอำนาจของรัฐพม่าก็ได้แปรเปลี่ยนไปอย่างขนานใหญ่นะครับผมคิดว่ามาวันนี้เนี่ยทหารระดับสูงซึ่งเป็น power elite ด้านบนสุดเนี่ยเขาเริ่มแปลงร่างแปลงสถานภาพจากทหารเป็นนักการเมืองดูเป็นจากทหารเป็นพลเรือนนะครับนายพลเต็งเซ็งนายพลทีฮาทูราอูทินอองมินอูนะครับเป็นทหารทั้งนั้นเลยแต่ก็แปลงร่างมาเป็นนักการเมืองเป็นพลเรือนแค่ปีกว่าๆนะครับแสดงว่าเขาเป็นนักการเมืองเป็นประธานาธิบดีเป็นรองประธานาธิบดีแต่เขาก็ยังไม่วายนะครับที่จะคลายความทรงจำหรือ mindset แบบทหารและยิ่งพม่าเปิดเสรีมากขึ้นนั่นหมายความว่าการดิวกับชนชั้นนำทางธุรกิจก็จะมีมากขึ้นเช่นกันเพราะฉะนั้นมุ้งการเมืองพม่าอาจจะเริ่มแบ่งเป็นหลายส่วนหลังการเลือกตั้งนะครับเมื่อปี2010มาวันนี้เราจะเห็นนะครับว่าหากเราพูดถึงชนชั้นที่อยู่บนยอดสูงสุดในระบบการเมืองพม่ามันไม่ได้มีทหารอย่างเดียวครับมีทหารมีคอมมานเดอร์อินชีฟนะครับพลเอกมินอองไลกลุ่มอำนาจสูงเลยในเวทีการเมืองพม่าแล้วก็มีทหารบางส่วนไปนั่งในรัฐสภา 25% แต่ที่เหลือนะครับก็เป็นนักการเมืองเป็น USDP ซึ่งเป็นนักการเมืองที่ฝักใฝ่รัฐบาลพม่าใช่ไหมครับมีนักการเมืองที่เพิ่งแปลงร่างจากทหารมาหมาดๆอย่างเช่นเต็งเซ็งนะครับก็ขึ้นแท่นเป็นประธานนะครับนักธุรกิจก็เริ่มเข้ามาหลายคนนะครับเป็นรักลอร์ดนะครับหรือเจ้าพ่อค้ายาเสพติดตามแนวตะเข็บชายแดนก็เข้าไปนั่งในปาร์เลเมนต์ของพม่าหรือรัฐสภาพม่าที่กรุงเนปิดอมากขึ้นนะครับเพราะนั้นมันมีชนชั้นนำเนี่ยซ้อนทับกันหลายห้วงนะครับหลายแอคเตอร์แล้วก็อาจจะมีการแบ่งมุ้งการเมืองที่หลากหลายมากขึ้นนะครับเช่นกลุ่มที่อยากจะเล่นเกมพัฒนาพม่าให้ค่อนไปทางเสรีเลยเปิดประเทศมากขึ้นคุยกับดอองซานซูจีมากขึ้นนะครับคนที่เล่นบทนำก็คือเต็งเซ็งใช่ไหมครับอาจจะมีสายกลางที่ขอแบบพม่าค่อยๆก้าวหน่อยยังไม่ต้องเปลี่ยนมากแต่กลุ่มอนุรักษ์นิยมนะครับที่ยังรับไม่ได้กับการที่พม่าเปิดมากนักก็ยังมีอยู่ทีฮาทูล่าทินอองมินอูรองประธานาธิบดีก็อาจจะเป็นกลุ่มนั้นนะครับว่ามีการงัดข้อยื้อแย่งปะทะเขตอิทธิพลกันอยู่เพียงแต่ตอนนี้เต็งเซ็งกลุ่มอำนาจสูงสุดใช่ไหมครับชนชั้นนำส่วนอื่นๆก็เทลงมาแล้วแบ่งเป็นหลายกลุ่มประชาชนชาวพม่าเมื่อสังคมมันเปิดมากขึ้นจากปิดเป็นเปิดมากขึ้นก็อาจจะวิพากษ์วิจารณ์การเมืองมากขึ้นหรือแบ่งเป็นหลายกลุ่มมากขึ้นแต่ผมมองอย่างนี้ว่าในอนาคตเนี่ยผมเห็นช่องนะครับว่าผู้นำพม่ามีการทะเลาะเบาะแว้งหรือขัดแย้งในบางส่วน
นะครับแต่กระนั้นก็ตามเมื่อพม่าเปิดประเทศตัวตัดสินอีกอันหนึ่งก็คือประชาชนชาวพม่านะครับว่าเขาจะชื่นชอบผู้นำคนไหนเป็นพิเศษหรือแนวทางการปฏิรูปของผู้นำคนไหนนะครับมาวันนี้ผมถามประชาชนชาวพม่าบางกลุ่มนะครับก็ส่วนใหญ่ก็ชื่นชอบแนวทางของเต็งเซ็งเพราะทำให้คนพม่ามีงานทำคลายความอึดอัดมากขึ้นคนพม่าจะได้ภาพลักษณ์ที่ดีมากขึ้นในอนาคตนะครับก็เพราะนั้นถ้าเต็งเซ็งยังคุมเกมตรงนี้ได้อยู่นะครับมีมวลชนชื่นชอบก็อาจจะทำให้พม่าเปลี่ยนทางการเมืองอย่างน่าใจหายนะครับจริงๆแล้วก็จริงแล้วสื่อรัฐพม่าบางส่วนเดี๋ยวอาจารย์วิรัตน่าจะพูดถึงนะครับเขาได้พูดถึงการพัฒนาประชาธิปไตยในพม่าแล้วก็มีบางกลุ่มทักท้วงกองทัพว่าทำไมต้องให้นายทหารเข้าไปนั่งในสภาถึง 25% นะครับรัฐบาลพม่าก็บอกมันเป็นกระบวนการเช็คแอนด์บาลานซ์นะครับตรวจสอบและถ่วงดุลแล้วกองทัพยังมีต้องมีบทบาทในการเมืองแห่งชาติและที่สำคัญเลยสมาชิกในสภาบางส่วนที่มีโควต้าถาวรไม่ต้องเลือกตั้งเข้ามาแต่แต่งตั้งเข้ามาเลยจะเป็นทหารหรือเป็นพลเรือนกลุ่มไหนที่ซี้กับรัฐบาลมีตัวแบบอย่างนี้เกิดขึ้นหลายประเทศนะครับซึ่งพม่าก็บอกว่าอย่างเช่นพวกบาเลนพวกซิมบับเวพวกอียิปต์พวกฟิจินะครับก็ใช้ตัวแบบแบบที่พม่าพยายามจะทำอินโดนีเซียบางช่วงก็ทำนะครับแล้วก็อังกฤษนะครับก็มีการใช้โควต้าแบบนี้ด้วยนะครับเพราะนั้นก็เป็นอะไรที่น่าสนใจในมิติทางการเมืองนะครับผมก็ขอพูดการเมืองพม่าคร่าวๆว่าน่าสนใจนะครับว่าจะแบ่งชั้นในกลุ่มชนชั้นนำยังไงในอนาคตประชาธิปไตยในพม่าจะออกมายังไงทหารพม่าจะทำปฏิวัติรัฐประหารแล้วกระโดดเข้าสู่วงการเมืองหรือเปล่านะครับยังเป็นเรื่องที่นักวิชาการดีเบตอยู่มีนักวิชาการต่างชาติบางคนให้อรรถาธิบายว่าโอ้พม่าไม่น่าจะทำรัฐประหารทหารพม่าไม่น่าจะแทรกแซงทางการเมืองเพราะว่ามันถอยหลังเข้าคลองนะครับแต่จริงๆแล้วขอบอกตรงๆว่าถ้าพูดแบบนี้นั่นหมายถึงว่าทหารพม่าต้องเป็น professional soldier เป็นทหารมืออาชีพไม่ต้องยุ่งเกี่ยวกับการเมืองแล้วก็อยู่ในกรมกองเน้นการป้องกันประเทศอย่างเดียวนะครับแต่คำนี้อาจจะไม่มีความหมายหรืออาจจะไม่เป็นที่เข้าใจในหมู่ทหารพม่าพอพูดว่า professional soldier นะครับทหารพม่าจะมองว่าเป็นทหารรับจ้างนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ดีใน national politics นะครับอันนี้ก็เป็นอีกมุมนึงนะครับน่าสนใจครับอีกเรื่องหนึ่งนะครับก็คือเรื่องการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในประเทศพม่าซึ่งมันเป็นอะไรที่น่าสนใจหลายคนไม่น่าเชื่อหลายคนมองว่าพม่าเหมือนกับบ้านเราเมื่อประมาณ 30-40 ปีแต่มันมีบางภูมิทัศน์บางพื้นที่ที่พม่าอาจจะมีความก้าวหน้ากว่าเราโดยเฉพาะถนนหนทางแล้วก็เขื่อนขนาดใหญ่จริงแล้วตั้งแต่สมัยสล็อก SPDC พม่าเน้นการพัฒนาประเทศสูงมากโดยเฉพาะพื้นที่ชนบทและพื้นที่ชายแดนแต่ผมค่อนข้างจะแน่ใจชัดเจนนะครับว่าแกนกลางทางภูมิศาสตร์การเมืองที่พม่าเน้นในการพัฒนาประเทศนะครับคือเขตดรายโซนนะครับหรือว่าเขตร้อนเขตแห้งในประเทศพม่านะครับจริงแล้วเขตนี้มีความสำคัญนะครับการประวัติศาสตร์นิพนธ์ของไมเคิลอ่องทวินนะครับก็พูดเอาไว้นะครับว่าเป็นเขตแห่งการชนรับประทานมีคูคลองนะครับระบบประตูเก็บกักน้ำตั้งแต่ยุคกษัตริย์ราชวงศ์นะครับแล้วก็พัฒนามาเรื่อยๆบ้านตันช่วยที่เจ้าแสก็อยู่แถวๆนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเขตรายโซนจึงเป็นเขตที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะสะพานข้ามแม่น้ำอีราวดีถนนหนทางต่างๆแล้วก็มอเตอร์โรดนะครับเป็นถนนแบบวงแหวนนะครับเชื่อมโยงตามเมืองต่างๆสำคัญโดยใช้กรุงเนปิดอร์เป็นฮับของโลจิสติกนะครับเพราะนั้นการย้ายเมืองหลวงมาที่เนปิดอร์จึงเหมาะสมในการพัฒนาประเทศแล้วก็ในเชิงยุทธศาสตร์เพียงแต่ที่ผมอยากจะให้ข้อสังเกตก็คือการพัฒนาประเทศในพม่าเนี่ยเพื่อความกินดีอยู่ดีของประชาชนเพื่อให้รัฐบาลเข้าถึงในการพัฒนาโครงการต่างๆเมื่อถนนมันดีทุกอย่างก็ต้องดีโดยเฉพาะการบุกเบิกพื้นที่ตอนในพัฒนาเกษตรกรรมต่างๆแต่ยุทธศาสตร์การพัฒนาของรัฐบาลพม่ามันไม่สามารถแยกส่วนออกจากยุทธศาสตร์ความมั่นคงเพราะฉะนั้นระเบียงเศรษฐกิจต่างๆก็ถูกใช้เป็นระเบียงยุทธศาสตร์เพื่อลำเลียงยุทธสัมภาระในการปราบกองกำลังต่างๆที่ต่อต้านรัฐบาลพม่าด้วยเช่นกันนะครับจริงๆแล้วเมื่อดูการพัฒนาโครงข่ายในประเทศพม่าไม่ว่าจะเป็นเขื่อนอ่างเก็บน้ำโรงงานผลิตกระแสไฟฟ้าส่วนหนึ่งนะครับปันผลไว้ให้กับกองทัพเพื่อ
ลำเลียงยุทธปัจจัยหรือเคลื่อนกำลังในการรวบรวมดินแดนนะครับจริงๆแล้วผมมองว่าในศตวรรษที่21เนี่ยพม่าพัฒนาเส้นทางเยอะนะครับแต่เส้นทางที่เป็นจุดเปลี่ยนสำคัญนะครับผมคิดว่าเป็นกลุ่มที่อยู่รายรอบราชธานีเนปิดอร์นะครับซึ่งเดี๋ยวให้ดูรูปนิดนึงนะครับอันนี้จันวิรัตน่าจะทราบอยู่นะครับเป็นสะพานข้ามแม่น้ำอีราวดีนะครับที่รัฐบาลพม่าได้สร้างขึ้นแล้วก็มีความภาคภูมิใจเพราะส่วนใหญ่เป็นความสำเร็จจากวิศวกรชาวพม่าโดยไม่ได้พึ่งชาวต่างชาตินะครับแล้วก็ทำได้ด้วยแล้วแม่น้ำแต่ละสายแค่แม่น้ำอีราวดีบางช่วงไม่รู้ว่ากว้างกว่าเจ้าพญาสักกี่เท่านะครับพม่าก็ทำสำเร็จในการสร้างสะพานเชื่อมต่อนะครับสองฝากฝั่งของลำน้ำนะครับทางรถไฟมีการพัฒนามากขึ้นนะครับม้าเหล็กสามารถวิ่งเป็นทางรถไฟแบบรางคู่ได้มากขึ้นนะครับโดยเฉพาะทางรถไฟจากย่างกุ้งมาเนปิดอร์นะครับเนปิดอร์ขึ้นไปมิถิลาไปมันดาเลย์นะครับก็มีการสร้างทั้งถนนขนาดใหญ่แล้วทางรถไฟที่เป็นรางคู่เพื่อเชื่อมต่อหัวเมืองโบลิวานได้ชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเราดูแผนที่ตรงเนี้ยเราจะเห็นเลยว่าในอนาคตเนี่ยมันมีทั้งกรุงเนปิดอร์แล้วก็เมืองยุทธศาสตร์เมืองโบลิวานที่อยู่รายรอบแล้วมันถูกเชื่อมโยงด้วยทางรถไฟหรือโลจิสติกที่ได้มาตรฐานนะครับมาวันนี้ท่านจะเคยเห็นว่าเส้นทางจากย่างกุ้งมาเนปิดอร์จะใช้ทางรถไฟกับถนนนะครับ2เลนนะครับเรียบแม่น้ำสโตงผ่านตองอูขึ้นไปมาวันนี้นะครับมีถนนนะครับขนาดหลายเลนเป็นซูเปอร์ไฮเวย์ตัดตรงขึ้นไปนะครับจากนี่ไปที่เนปิดอร์นะครับเปลี่ยนจากการใช้เวลา 7-8 ชั่วโมงมาเป็นแค่4ชั่วโมงพอๆกับกรุงเทพไปพิษณุโลกนะครับนี่คือความเปลี่ยนแปลงขนาดใหญ่นะครับเพราะนั้นนี่คือพม่าจะเป็นอะไรที่สำคัญในเรื่องของโลจิสติกในอนาคตนะครับเราเห็นทำเลของเมืองเพียงมานาเนปิดอร์นะครับเป็นฮับของการขนส่งนะครับมิหนำซ้ำนะครับพม่ายังมีนวัตกรรมทางภูมิยุทธศาสตร์ที่น่าสนใจอย่างหนึ่งซึ่งคนไทยอาจจะตกใจจนหน้าใจหายนะครับนั่นก็คือมีการพัฒนาไฟเบอร์ออปติกนะครับหรือโครงข่ายใยแก้วนำแสงพร้อมกับอุโมงค์ยุทธศาสตร์ซึ่งคัดลอกโมเดลจากเกาหลีเหนือนะครับในการป้องกันการถูกโจมตีทางอากาศจากกองกำลังต่างชาตินะครับเป็นโปรแกรมที่มาตั้งแต่สมัยในพลตันช่วยนะครับแม้ว่าพม่าจะเป็นประชาธิปไตยเต็งเสงขึ้นมาโครงการนี้ยังสานต่ออย่างแข็งขันนะครับอันนั้นก็ท่านจะเห็นแนวไฟเบอร์ออปติกนะครับเชื่อมกับเมืองต่างๆแล้วบางเมืองมีอุโมงค์ด้วยนะครับเพราะนั้นในอนาคตเราจะเห็นเลยว่าแนวระเบียงยุทธศาสตร์มันเกิดขึ้นในพม่าเนปิดอร์เป็นศูนย์กลางใช้มอเตอร์โรดแป๊บเดียวขึ้นไปมิถิลาศูนย์กลางกองทัพอากาศนะครับขึ้นไปอีกหน่อยนะครับไปมันดาเลเมืองใหญ่อันดับ2ของประเทศขึ้นไปอีกนะครับไปเมเมียวนะครับเมืองของเวสต์พอยต์พม่านะครับวิทยาลัยป้องกันประเทศของพม่าจปลพม่าอยู่ตรงนั้นนะครับในเมเมียวมีการสร้างเมืองไซเบอร์นะครับคล้ายๆกับเมืองไซเบอร์จายาที่อยู่ใกล้ปุตราจายาของมาเลเซียนะครับเพื่อเป็นเชื่อมโยงอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงนะครับใช้วิทยาการทางการทหารด้วยเข้ามาเนปิดอร์ไปอีกหน่อยนะครับโผล่มาตองจีนะครับเมืองใหญ่ที่คุมพื้นที่รัฐฉานเพราะนั้นแนวระเบียงยุทธศาสตร์มันเกิดขึ้นแล้วนะครับย่างกุ้งหายไปไหนย่างกุ้งบทบาทยังไม่เสื่อมคลายรัฐบาลพม่าขยายฐานทัพเรือในย่างกุ้งให้ย่างกุ้งเป็นอู่เมืองชายทะเลเพื่อรับศึกจากต่างชาติแต่ขนาดเดียวกันโครงการท่าเรือที่ย่างกุ้งหรือตีลาวาที่สี่เหลี่ยมก็ได้รับการขยายตัวอย่างแข็งขันบริษัทจากเกาหลีใต้หรือญี่ปุ่นก็เข้ามาจ่อที่ท่าเรือตีลาวามากขึ้นนะครับวันนั้นมันก็เป็นย่างกุ้งอาจจะเหมือนสิงคโปร์ในอนาคตก็เป็นได้เพราะฉะนั้นย่างกุ้งก็เป็นเมืองเศรษฐกิจสำคัญแต่ความสำคัญทางยุทธศาสตร์ก็ยังมีอยู่นะครับอันนี้ก็คือจุดเปลี่ยนทางรถไฟพม่าจะมีมากขึ้นนะครับรัฐบาลพม่าบอกจะพัฒนาเส้นทางรถไฟในพื้นที่รัฐฉานนะครับแต่ส่วนหนึ่งมันเกิดขึ้นแล้วคือจากเมืองนายนะครับมาที่เชียงตุงรัฐบาลพม่ากำลังจะพัฒนาเส้นทางอยู่ถ้าพัฒนาสำเร็จกองกำลัง SSCS ของเจ้ายอดศึกหรือว้านะครับอาจจะประสบปัญหานะครับเพราะว่าทำให้กองทัพพม่าขนถ่ายยุทธสัมภาระมามากขึ้นนะครับเพราะนั้นผมให้ภาพพวกท่านสองท่านสองภาพไปละคือเรื่องการเมืองก็ดีนะครับเรื่องโครงสร้างพื้นฐานโดยเฉพาะทางยุทธศาสตร์ก็ดีพม่าเป็นอะไรที่น่าสนใจผมขอเรื่องท้ายๆอีกสักสองเรื่องแล้วก็จะปิดนะครับในส่วนของผมนะครับ
เรื่องความขัดแย้งระหว่างรัฐบาลพม่ากับกลุ่มชาติพันธุ์ผมว่าอันนี้ก็สื่อสนใจไม่ใช่น้อยจริงแล้วพม่าเป็นรัฐพหุชนชาติ1รัฐหลายชาตินะครับ1รัฐคือสาธารณะแห่งสหภาพเมียนมานะครับแต่ประกอบด้วยหลายชาตินะครับเดี๋ยวไทยใหญ่ขจินขยานะครับแต่ในขนาดเดียวกันพม่ามีลักษณะซับซ้อนมากกว่า1รัฐหลายชาติอีกนะครับไม่ว่าจะเป็น1ชาติหลายรัฐก็มีนะครับก็คือชาติพันธุ์ไทยใหญ่ที่อยู่ในเขตรัฐฉานของพม่าแต่จริงแล้วเขายังอยู่ที่บางส่วนของจีนหรือไทยด้วยนะครับเขาก็อยากได้ดินแดนมายังมีการเคลื่อนไหวแบบนี้อยู่นะครับก็เป็นสิ่งที่น่าห่วงสำหรับความมั่นคงพม่านะครับชาติที่ไร้รัฐก็มีอย่างเช่นโรฮิงญานะครับไม่ได้รับสิทธิตามกฎหมายแล้วถูกเบียดขับผลักไสออกนอกประเทศนะครับกลายเป็นคนไร้รัฐเข้าไปอยู่ที่มาเลเซียอยู่ที่ไทยอยู่ที่บังคลาเทศอย่างนี้เป็นต้นวันนั้นพม่าในเชิงชาติพันธุ์จึงมีความน่าสนใจนะครับนักความมั่นคงพม่าก็กลัวว่าพม่าจะเป็นแบบสหภาพโซเวียตนะครับที่เปิดมาแล้วล่มสลายไปหรือแบบยูโกสลาเวียนะครับหรือแบบอัฟกานิสถานนะครับที่ชนชาติบางกลุ่มอย่างเช่นพวกพัชทุนนะครับจะครองอำนาจใหญ่นะครับก็เหมือนบามานะครับหรือพม่าที่ครองอำนาจใหญ่แต่ว่ากลุ่มชาติพันธุ์ก็มีชาตินิยมชนกลุ่มน้อยนะครับเพื่อเรียกร้องด้วยนะครับนี่สิ่งที่สนใจเรื่องชาติพันธุ์ที่ผมอยากฝากไว้ก็คือว่าจริงๆแล้วพม่าเนี่ยผมคิดว่าเป็นเอกรัฐเป็นรัฐเดียวนะครับแบ่งแยกไม่ได้แต่รัฐธรรมนูญเดี๋ยวจันวิรัตพูดอีกทีนึงก็จะให้พื้นที่เขตบริหารพิเศษกับกลุ่มชาติพันธุ์มากขึ้นดูแล้วคล้ายๆกับพวกอาเจในอินโดหรือว่าเขตปกครองไตจิงโผในจีนนะครับให้พื้นที่เหล่านี้มากขึ้นแต่แปลกนะครับผมตั้งข้อสังเกตนะครับคือใน1รัฐคือรัฐพม่าเนี่ยจะแบ่งออกเป็น5หน่วยการเมืองย่อยถ้าผมจำไม่ผิด1ก็คือ7เขตนะครับที่มีคนพม่าอาศัยอยู่นะครับเช่นสกายเช่นมันดะเล2ก็คือ7รัฐซึ่งตอนนี้มีอยู่แล้วรัฐฉานรัฐกะเหรี่ยงนะครับ2และ3เขาเรียกว่าเป็นยูเนียนเทอริทอรีนะครับเป็นดินแดนพิเศษของสหภาพอย่างเช่นย่างกุ้งนะครับเป็นบริหารพิเศษนะครับ4เนี่ยเขาเป็นแอดมินิสเตอร์ดิวิชั่นนะครับก็เป็นเขตบริหารพิเศษจะใช้สำหรับพวกว้ามีขนาดใหญ่หน่อยแล้ว5ก็คือเป็นแอดมินิสเตอร์โซนนะครับพวกปะโอพวกธนุนะครับแต่แปลกพวกนี้เป็นกลุ่มเล็กๆแล้วท่านสังเกตว่าจะอยู่เถิบจากแนวชายแดนมาพอสมควรนะครับแสดงว่าถ้าให้พื้นที่พิเศษกับพวกนี้อาจจะไม่มีความสุ่มเสี่ยงเท่าไหร่ในการแบ่งแยกดินแดนนะครับเพราะว่ามันอยู่ใกล้กับพื้นที่ตอนในของพม่าแล้วก็ประชากรยังไม่ได้มีการรวมตัวเป็นกองกำลังแบ่งแยกดินแดนที่อุ่นหนาฝากข้างมากนักเมื่อเทียบกับพวก SSS หรือ KNU นะครับในอนาคตจะเห็นความขัดแย้งระหว่างเอกรัฐที่เป็นรัฐเดียวกับรัฐรวมซึ่งกลุ่มชาติพันธุ์บางส่วนอาจจะต่อรองอยู่เราจะเห็นการพูดคุยกันมากขึ้นระหว่างกลุ่มชาติพันธุ์บางกลุ่มกับรัฐบาลพม่าดูเหมือนว่าจะปรองดองกันมากขึ้นส่วนหนึ่งถ้าเป็นเช่นนั้นได้ก็ดีแต่อีกส่วนหนึ่งความไม่ไว้ใจกันนะครับหรือการสะสมกำลังเพื่อเพิ่มอำนาจต่อรองยังจะมีอยู่จริงๆแล้วยุทธศาสตร์ที่รัฐบาลพม่านำมาใช้ผมว่าน่าสนใจอย่างหนึ่งยุทธศาสตร์ที่รัฐบาลพม่ามาปราบกลุ่มชาติพันธุ์มี3ขั้นตอนหลักนะครับ1ก็คือการส่งกองทหารเข้าไปปราบปรามนะครับแล้วก็เน้นการใช้ conventional warfare ควบคู่กับสงครามกองโจรนะครับเพื่อลบกับกลุ่มชาติพันธุ์นะครับนี่คือขั้นตอนที่1ยึดฐานที่มั่นต่างๆแล้วก็ขับพวกกลุ่มชาติพันธุ์ออกไปจากพื้นที่ยุทธศาสตร์ซะส่วนขั้นตอนที่2ก็คือให้ทหารพม่าเข้าไปคุมให้ชัดเจนสร้างค่ายทหารแล้วก็อพยพประชากรกลุ่มชาติพันธุ์นะครับให้เข้ามาอยู่กับใกล้กับพื้นที่ค่ายทหารเพื่อสะดวกกับการควบคุมและสั่งการรวมถึงการมีพัฒนาโปรแกรมพัฒนาการออกแบบโปรแกรมพัฒนาพื้นที่ชายแดนนะครับเพื่อให้กลุ่มชาติพันธุ์ได้รับการพัฒนาหรือความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นบ้างโดยได้รับการซัพพอร์ตจากรัฐบาลพม่าส่วนขั้นตอนที่3นะครับก็คือการขยายแนวร่วมมวลชนแล้วก็ตั้งกองกำลังทหารบ้านขึ้นดูแลอีกทีนึงนะครับเพราะนั่นก็เป็นสเต็ป3สเต็ปที่รัฐบาลพม่าวางเอาไว้นะครับคราวนี้ในบางพื้นที่มันน่าสนใจเพราะว่าที่มีกลุ่มชาติพันธุ์ขัดแย้งอยู่เนี่ยพม่าใช้เขตเศรษฐกิจพิเศษเข้าไปจับช่วยอีกทีนึง
นะครับอย่างเช่นที่เคยตีกันกับคชิน KIA นะครับพม่าก็สร้างเขตเศรษฐกิจพิเศษหมู่เจลุยลี่กับจีนนะครับเพื่อเปลี่ยนพื้นที่สู้รบเป็นพื้นที่การค้านะครับแต่ก็คงกองกำลังไว้บางส่วนมันก็มีนะครับแล้วก็การนำมาปรับใช้ด้วยจริงแล้วบางพื้นที่ของทวายหรือว่าบางพื้นที่ของแม่สอดเมวดีนะครับจริงๆแล้วก็รัฐบาลพม่าก็นำเขตเศรษฐกิจพิเศษมาปรับใช้แต่ต้องอย่าลืมนะครับว่า South Eastern Command หรือภาคตะวันออกเฉียงใต้ที่มะละแหม่งยังส่งกองทหารลาบเบาหรือหน่วยเคลื่อนที่เร็วเข้าไปตึงพื้นที่นะครับอ้างว่าเพื่อรักษาความมั่นคงสำหรับเขตเศรษฐกิจพิเศษแต่อีกส่วนนึงก็ตึงพื้นที่นะครับเพื่อให้ทหารพม่ามีกำลังมากขึ้นเพราะนั้นในอนาคตประเทศพม่าจะเป็นอะไรที่แปลกประหลาดเหมือนกันในเชิงภูมิทัศน์ทางการเมืองนะครับกลุ่มชาติพันธุ์อาจจะขอตกลงกำหนดเขตพื้นที่สำหรับตัวเองมากขึ้นว่ามีความผิดปกติทางภูมิศาสตร์การเมืองเพราะว่าแบ่งออกเป็น2เขตทั้งที่ปางซางติดกับจีนแล้วก็เขตที่ติดกับไทยเช่นเมืองศาสตร์อะไรอย่างนี้เป็นต้นแล้วมีแผ่นดินพม่าในรัชฉานขั้นกลางนะครับมันก็มีความผิดปกติที่การรวมตัวอาจจะขาดความเหนียวแน่นใช่ไหมครับเราดูภูมิทัศน์ในพื้นที่รัชฉานเราจะเห็นการแบ่งพื้นที่พิเศษเยอะแยะไปหมดเลยนะครับในอนาคตมันจะมีความยุ่งยากมากขึ้นหรือเปล่านะครับเป็นยุทธศาสตร์ที่ฉลาดของรัฐบาลพม่ามอบพื้นที่พิเศษให้กับหลายๆกลุ่มเพื่อจะสลายอำนาจของบางกลุ่มที่อยากจะเอารัชฉานมาทั้งหมดนะครับเช่นกลุ่ม SSA นะครับอาจจะมีความต้องการรัชฉานแต่ว่าพม่าให้เขตปกครองกับหลายๆกลุ่มมันก็ย่อยสลายพลังของฝ่ายตรงข้ามนะครับก็เป็นอะไรที่น่าสนใจนะครับโอเคครับเรื่องสุดท้ายที่อยากจะฝากไว้นะครับคือพม่าเปิดประเทศมากขึ้นเป็นประชาธิปไตยมากขึ้นแม้ว่ากองทัพยังมีบทบาทนำทางการเมืองแต่ว่าถ้าค่อยเป็นค่อยไปก็อาจจะไปได้สวยกว่าประเทศไทยก็เป็นได้นะครับแต่สิ่งที่รัฐบาลพม่ากำลังพยายามทำอยู่ก็คือการเปลี่ยนสภาพเขตชายแดนนะครับหรือ frontier ที่ยังมีกลุ่มชาติพันธุ์อาศัยอยู่แล้วเป็นเขตอำนาจมืดเนี่ยนะครับให้เป็นเขตที่ถูกต้องตามกฎหมายมากขึ้นแล้วก็ให้ความสำคัญกับเส้นเขตแดนหรือ boundaryให้มีความคมชัดมากขึ้นนะครับเพราะที่ผ่านมาพม่าทำเช่นนั้นไม่ได้แต่ทุกวันนี้ดูเหมือนพม่าจะประสบความสำเร็จในบางจุดเพราะนั้นสิ่งที่ประเทศไทยหรือประเทศอื่นที่มีอาณาเขตติดกับพม่านะครับเราจะแก้ปัญหา boundary dispute กับพม่าได้ยังไงนะครับเพราะในอนาคตเราอาจจะมีจุดพิพาทกับพม่าเยอะแยะหลายจุดมากกว่าปราสาทพระวิหารนะครับแล้วรัฐบาลพม่าก็อาจจะเข้ามาในแถบนี้มากขึ้นนะครับเราจะแก้ไขความขัดแย้งยังไงนะตรงนี้น่าสนใจแล้วผมขอฟันธงเลยว่าพม่าเนี่ยเป็นประเทศที่มีวิวัฒนาการในการแก้ปัญหาเรื่องเส้นเขตแดนที่มากกว่าประเทศไทยนะครับที่มากกว่าประเทศไทยผมยกตัวอย่างพม่ามีอาณาเขตติดกับประเทศจีนเนี่ย 2,000 ต้นนะครับกิโลเมตรนะครับแต่ว่าพม่าเนี่ยหลังได้รับเอกราชเนี่ยกองทัพจีนยกทัพมาครอบครองพื้นที่หลายส่วนที่มันเป็นโอเวอร์แลปหรือทับซ้อนกันระหว่างพม่ากับจีนซึ่งเกิดการทำสนธิสัญญาที่ไม่เป็นธรรมระหว่างรัฐบาลอังกฤษที่คุมพม่ากับจักรพรรดิจีนนะครับในราชวงศ์แมนจูนะครับแต่สุดท้ายเนี่ยไม่น่าเชื่อพม่าสามารถยุติข้อพิพาทกับจีนได้เมื่อช่วงทศวรรษ1960โดยอาศัยเทคนิคพิเศษก็คือการแลกโอนดินแดนนั่นก็คือว่าจุดไหนที่มันยังขัดแย้งกันอยู่มีอยู่3จุดนะครับจุดที่1กับจุดที่3นะครับก็คือหมู่บ้าน3หมู่บ้านในรัฐคชินกับ2พื้นที่ปังฮุงปังเลาในเขตลัดว้านะครับพม่าโอนให้จีนนะครับพวกนี้เป็นของจีนซะพม่ายอมนะครับแต่จุดที่2นะครับคือที่เขตน้ำวันนะครับตรงเขตสามเหลี่ยมเมืองมาวหรือแม่น้ำลุยลี่นะครับใกล้ชายแดนจีนจีนก็โอนกลับไปให้กับพม่าเพราะฉะนั้นไม่ต้องมานั่งเถียงกันเลยว่าเขตแดนอันนี้จะเป็นของใครนะครับเอาพื้นที่ขนาดที่พอรับกันได้แล้วก็แลกกันไปซะนะครับเพราะนั้นนี่คือนวัตกรรมเรื่องภูมิศาสตร์การเมืองที่พม่ามีประสบการณ์ทำกับจีนตั้งแต่40กว่าปีที่แล้วพม่าทำได้นะครับกับอินเดียกับลาวไม่มีปัญหาโดยเฉพาะกับลาวนี่แม่น้ำโขงเนี่ยเขตแดนชัดเจนอยู่แล้วเกาะแก่งในแผนที่ของฝรั่งเศสกับอังกฤษก็ชัดเจนนะครับแต่
อนาคตพม่าจะมีปัญหาเขตแดนกับ2ประเทศหลักก็คือบังคลาเทศกับไทยนะครับคอยจับตาดูข่าวให้ดีนะครับเมื่อ2009เรือรบพม่ากับเรือรบบังคลาเทศมาเผชิญหน้ากันเพราะว่ามีปัญหาเขตแดนว่าจะแย่งบ่อน้ำมันบ่อสัมปทานต่างๆในอ่าวเบงกองมันทับซ้อนกันเยอะบังคลาเทศก็ไม่ยอมนะครับแม่น้ำนาฟซึ่งเป็นแม่น้ำที่กั้นเขตแดนระหว่างพม่ากับบังคลาเทศบางจุดก็เส้นเขตแดนไม่ชัดเจนก็มีปัญหาแต่สิ่งที่พม่ากลัวก็คือว่าประชากรบังคลาเทศบังคลาเทศประเทศเล็กๆแต่ประชากรเกิน140ล้านคนจะมีการไล่ทะลักไหลทะลักเข้ามาที่ประเทศพม่าเข้ามาเป็นแรงงานอย่างผิดกฎหมายแล้วคนพม่าส่วนใหญ่เมื่อถามทัศนคติที่มีต่อบังคลาเทศนะครับก็มองว่าเป็นเหมือนอินเดียนมุสลิมนะครับเป็นชาวมุสลิมก็ไม่ค่อยกินแหนงแข็งใจเท่าไหร่นักพม่าถึงกับสร้างรั้วเดี่ยวนะครับพม่าจัดเองสร้างรั้วเดี่ยวกั้นเขตแดนระหว่างพม่ากับบังคลาเทศไม่ให้บังคลาเทศข้ามเข้ามานะครับนี่คือสิ่งที่พม่าทำนะครับอนาคตกับประเทศไทยผมก็คงขอพูดนิดเดียวเพราะว่าเวลามีจำกัดนะครับแต่ว่าเราก็มีอีกหลายจุดที่ต้องขัดแย้งกับพม่านะครับโดยเฉพาะแผนที่เบอร์มาไซแอมบาวดอรี่ดีมาร์เคชันเซอร์เวย์นะครับแผนที่3ระวางนะครับทางแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายมีบางจุดที่เราทะเลาะกับพม่าโดยเฉพาะที่กุเตงนายงแล้วก็ที่ดอยลางดอยห้วยฮะที่แม่อายจังหวัดเชียงใหม่32ตารางกิโลเมตรนะครับมันก็มากกว่า 4.6 เยอะนะครับอันนี้ก็10ปีที่แล้วก็เคยทะเลาะกันนะครับทหารพม่าก็อยากให้ทหารไทยนะครับถอนกำลังออกไปนะครับก็ยังเป็นจุดที่พิพาทกันอยู่ผมคงไม่ลงลึกในดีเทลนะครับอย่างเช่นแม่น้ำเมยอะไรก็มีปัญหานะครับโค้งตวัดหักศอกไปมาไม่รู้ว่าแม่น้ำมันเปลี่ยนทางเดินนะครับสมมติทางเดินเก่าเนี่ยอยู่ในเขตพม่าอยู่ๆแม่น้ำเปลี่ยนทางเดินเป็นสายใหม่ตัดเข้ามาทางเขตไทยนะครับก็กลายเป็นทะเลาะกันว่าเอ๊ะมันจะอยู่เขตไหนกันแน่ระหว่างไทยกับพม่านะครับก็มีปัญหาเยอะแยะเลยเพราะนั้นในอนาคตเราอาจจะต้องศึกษาตัวแบบการแก้ไขความขัดแย้งแล้วเน้นการแก้ปัญหาด้านนี้กับพม่าแบบสันติมากขึ้นนะครับเพราะนั้นในอนาคตเนี่ยเรื่องเขตแดนเป็นเรื่องสำคัญนะครับเรื่องการมองความเปลี่ยนแปลงพม่าทั้งเรื่องเศรษฐกิจนะครับและความมั่นคงก็เป็นสิ่งสำคัญแล้วก็พม่าทุกวันนี้เนื้อหอมนะครับมีแต่สาวๆมาลุมจีบนะครับนโยบายต่างประเทศของมหาอำนาจที่สัมพันธ์กับพม่า ก็ปรับรูปโฉมเปลี่ยนแปลงไปหมดแผนที่นี้ได้มาจากเขตยุนนานของประเทศจีนนะครับมันตอบได้ชัดเจนว่าจีนปล่อยพม่าไม่ได้เพราะ3วงแหวนที่เชื่อมกับอนุภูมิภาคหลักๆจีนได้วางไว้หมดแล้วที่ด่านการค้าหมู่เจ๋ลุยลี่นะครับเพราะฉะนั้นเป็นสิ่งที่จีนคงปล่อยไม่ได้นะครับแล้วจีนก็มีความสำคัญกับพม่าอยู่เราจะเห็นว่าเมื่อฮิลลารีคลินตันเข้าไปเยือนพม่าที่เนปิดอร์นะครับตัวแทนของกองทัพพม่านะครับก็เข้าไปเยือนจีนด้วยเพื่อสานสัมพันธ์กระชับมิตรนะครับแต่ว่าเป็นสิ่งที่ท้าทายสติปัญญาของนักกำหนดนโยบายต่างประเทศจีนของเช่นกันนะครับคือในเมื่อจีนอุ้มพม่ามาตั้งแต่1988จนถึง2010นะครับพม่าน่าจะให้อะไรจีนได้หมดแต่สุดท้ายพม่าก็ไปโยกกระชับมิตรกับอเมริกามากขึ้นเพื่อมาถ่วงดุลกับจีนสุดท้ายแล้วพม่าจะวินอย่างเดียวแล้วจีนจะสูญเสียหรือเปล่าเป็นสิ่งที่จีนจะต้องพินิจพิเคราะห์ให้เต็มที่จีนมีอะไรฝากไว้กับที่พม่าเยอะโดยเฉพาะท่อก๊าซท่อน้ำมันนะครับจากรัฐอาราการตัดสะพายแล่งประเทศพม่าเลยแล้วไปออกที่คุนหมิงเป็นนวัตกรรมการขนส่งของเหลวที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับเพราะนั้นท่อก๊าซที่เราจะวางกับพม่านี่จิ๊บๆมากครับเมื่อเทียบกับที่จีนวางกับพม่าเพราะนั้นจีนคงปล่อยไม่ได้และในอนาคตพม่าจะแปลงสภาพเป็นเชสบอร์ดหรือกระดานหมากรุกทางการเมืองโลกภูมิทัศน์พม่าก็กลัวเหมือนกันว่าอนาคตพม่าอาจจะเหมือนเอเชียกลางนะครับเอเชียกลางอัฟกานิสถานคาซัคสถานเคอร์กิสถานอุซเบกิสถานพวกนี้มีบ่อน้ำมันมีก๊าซธรรมชาติโดยเฉพาะในทะเลสาบแคสเปียนแล้วมันจะมีท่อก๊าซท่อน้ำมันถนนหนทางจากมหาอำนาจต่างๆเข้ามาตัดนะครับเป็นครอสโรดนะครับของ geopolitics ในระดับโลกอเมริกาเข้าไปจีนเข้าไปมาวันนี้พม่าอาจจะเป็นเช่นนั้นนะครับเพราะท่อก๊าซถนนหนทางต่างๆมหาอำนาจจะเข้าไป
ลุมกินโต๊ะที่ประเทศพม่านะครับแบ่งเป็นสเต็กโฮเดอร์นะครับแบ่งผลประโยชน์กันรายใหญ่ตัดแบ่งชิ้นเนื้อในพม่านะครับพม่าก็กลัวตรงนี้นะครับถึงได้ดำเนินนโยบายเปิดประเทศแบบระมัดระวังแต่ว่าพม่าในอนาคตอาจจะเป็นเกรทเกมนะครับเป็นมหาเกมอันยิ่งใหญ่ของมหาอำนาจทางการเมืองโลกเพราะว่าแบทเทิลกราวด์ที่ Middle East กับ Central Asia เนี่ยฐานพลังงานมันเริ่มจะหมดนะครับเพราะนั้นก็โยกมาที่เอเชียนะครับแล้วมีอะไรที่จุดให้พม่ามีความสำคัญแล้วอเมริกาเข้าไปเอนเกจได้เยอะนะครับเช่นพม่าจะเป็น3แกนอักษะคู่กับอิหร่านหรือเกาหลีเหนือในกรณีของนิวเคลียร์หรือมิสไซล์นะครับเพราะนั้นข่าวที่คิมจองอิลของเกาหลีเหนือสิ้นชีวิตแล้วคิมจองอุนขึ้นมากระทบนโยบายต่างประเทศพม่าด้านความมั่นคงด้วยเช่นกันแต่ไม่มีใครพูดถึงนะครับฮิลลารีเข้าไป IAEA อาจจะเข้าพม่ามากขึ้นนะครับเพื่อเข้าไปตรวจสอบนะครับแต่พม่าก็ระแวดระวังอยู่วันนั้นนี่ก็เป็นเรื่องที่ใหญ่จะฝากใช่ไหมครับอินเดียทุกท่านก็คงจะรู้ว่าก็ทิ้งพม่าไม่ได้นะครับกองบัญชาการภาคตะวันออกไกลที่พอร์ตแบร์ก็ตั้งขึ้นแล้วนะครับอยู่ตรงเนี้ยนะครับแปลกนะครับเราเห็นพื้นที่ตรงเนี้ยเรานึกว่านี่เป็นเกาะของพม่าจริงแล้วอันดามันนิโคบาร์เนี่ยหรือที่อุตสาคเนรู้จักเป็นของพวกนาคพวกคนเปลือยในยุคเก่าแก่เนี่ยนะครับของอินเดียนะครับแล้วเกาะโคโค่ของพม่ามันอยู่ตรงเนี้ยจีนเข้าไปตั้งสถานีข่าวกรองทางการสื่อสารเพื่อมอนิเตอร์เรือรบอินเดียหรืออเมริกาหรือการทดลองขีปนาวุธของอินเดียเขาถึงได้ขยับด้วยการตั้ง Far Eastern Command กองบัญชาการภาคตะวันออกไกลนะครับเพื่อคัดค้านกับแสนยานุภาพของพม่าในจีนอเมริกาก็ต้องโยกเข้าหาพม่าด้วยนะครับเพราะว่าฐานทัพดีเอโก้กาเซียมันก็อาจจะกระทบหากพม่าไปเอนเกจกับจีนมากเกินไปนะครับเพราะนั้นในอนาคตพม่าจึงมีความสำคัญหลายๆอย่างหลายๆมิติโดยเฉพาะการเมืองและความมั่นคงผมคิดว่าผมให้ภาพพวกท่านได้พอสมควรนะครับแม้ว่าจะขาดตกบกพร่องไปบางส่วนเพราะเวลามีจำกัดนิดนึงนะครับแต่ผมคิดว่าเดี๋ยวผมขอส่งไม้ต่อนะครับให้สุดยอดทางด้านพม่าศึกษาเลยดีกว่านะครับให้อาจารย์วิรัตนิยมธรรมนะครับสานต่อเรื่องระบบความคิดอะไรที่ลุ่มลึกสักนิดนึงนะครับขอเรียนเชิญอาจารย์ครับขอบคุณอาจารย์ภาพครับก็ผมพยายามจะเปลี่ยนอารมณ์ท่านเพราะว่าเวลาพูดถึงเรื่องรัฐมันเหมือนพูดถึงคนเจ็บป่วยนะครับซึ่งก็เป็นเรื่องข้อมูลอีกชุดหนึ่งซึ่งละเลยไม่ได้เพราะว่ารัฐมักจะไม่ปกติผมอยากจะดึงมาในเรื่องของในส่วนของภาคประชาชนซึ่งมีอาการปกติบ้างไม่ปกติบ้างดีบ้างไม่ดีบ้างนะครับน่ารักน่าชังไปในตัวนะครับความจริงเนี่ยผมอาศัยการอ่านนะครับตัวบทพม่าและพยายามทำความเข้าใจนะครับแล้วก็มีโอกาสทำวิจัยสัมผัสชีวิตคนพม่าอยู่บ้างคือปกติสัมผัสคนชีวิตพม่าเนี่ยก็เป็นสัมผัสอย่างไม่มีระบบพอทำวิจัยแล้วมันเป็นระบบมากขึ้นเพื่อจะเข้าตามทำมันเข้าใจความรู้สึกนึกคิดนะครับตอนนี้เนี่ยท่านอาจจะไม่เชื่อว่ารัฐเจ็บป่วยหรือเปล่าผมตั้งคำถามมาหนึ่งลองนึกถึงประเทศไทยเรานี่แหละมีหนังเรื่องไหนบ้างนึกขึ้นมานะครับที่ไม่อาจเอาไปฉายในประเทศพม่าบ้างช่วยกันนึกสิครับสุริโยไทยพระนเรศวรมีเรื่องอะไรครับฮะกษัตริยาก่อนหน้านั้นก็ยังมีนะพระสุพรรณกัลยาเอาตอบคนเดียว นะครับคนอื่นไม่รู้เลยแล้วครับ นะอย่างบางระจันอย่างเงี้ยเห็นชัดนะครับไทยนี่แปลกสร้างหนังแล้วไม่คิดส่งออกนะครับอันนี้คือเป็นเรื่องที่มันบอกเมนทาลิตี้ของเราว่าเรายังอยู่กับในเรื่องของความทรงจำความจริงพม่าก็มีความรู้สึกอย่างนี้ที่เรื่องความรักชาติหนังบางเรื่องของม่าผมว่าคิดว่าส่งออกไม่ได้เหมือนกันนะครับคือภาคบันเทิงเนี่ยผมคิดว่ามันท่าของความท้าทายที่จะดึงใจประชาชนมันจะเปลี่ยนบรรยากาศที่เป็นทางลักษณะความขัดแย้งเนี่ยเป็นบรรยากาศที่
เป็นมิตรมากขึ้นผมคิดว่าความมั่นคงในเวลานี้มันไม่ใช่เป็นความมั่นคงที่รัฐต้องดูแลฝ่ายเดียวแล้วเป็นความมั่นคงที่ประชาชนเองต้องรับผิดชอบหมายถึงคนที่มีความรู้ทั้งหลายนะครับจริงอยู่รัฐจะมีวิธีการมองเรื่องความมั่นคงอย่างหนึ่งอย่างที่อาจารย์ดุลยภาพชี้เห็นเรื่องดิจิทัลโอโพลิติกแต่ภาคประชาชนเนี่ยจริงๆแล้วเขาสิ่งที่เขาต้องการคือความมั่นคงในเรื่องของชีวิตในเรื่องของอาชีพในเรื่องของเศรษฐกิจผมคิดว่าอันนี้คือหัวใจเป็นหัวใจสำคัญที่ทำให้เราต้องกลับมานั่งนึกว่าอย่างนั้นอย่างนั้นจะเข้าหาพม่าอย่างไรล่ะเราจะเข้าถึงพม่าอย่างไรดีโลกเก่ากับโลกใหม่ที่เห็นอยู่ในเวลานี้ความคิดแบบโลกเก่าในประเทศไทยเรายังมีไหมเวลามองพม่าเรามองพม่าในเชิงลบประวัติศาสตร์เห็นชัดเราโทษใครไม่ได้นะครับเพราะว่าระบบการศึกษาเราเนี่ยกำหนดมาให้เรียนรู้อย่างนั้นไม่วิเคราะห์วิจารณ์ตัวเองนะครับแล้วก็ในเรื่องของการเมืองเราก็มองพม่าประเด็จการเราไม่มองด้านอื่นอะเรามองด้วยวิธีสายตาของอะไรสักอย่างหนึ่งในเรื่องของการพัฒนาเราก็มองว่าพม่าได้พัฒนาจะเห็นว่าเราจะมองเนี่ยด้วยสายตาที่เป็นโลกเก่าอยู่ตลอดคือไม่เห็นข้อมูลเชิงบวกนะครับมันมีข้อมูลเชิงบวกที่คิดว่าน่าจะเป็นไปได้และเราน่าจะทำในเชิงปฏิบัตินะครับซึ่งในภาคของประชาชนเนี่ยผมคิดว่าผมเองในฐานะที่มีประสบการณ์ในส่วนของการที่ไปเกี่ยวข้องกับพม่าอยู่บ้างเนี่ยก็พยายามตั้งคำถามตัวเองอยู่ว่าตลอดเวลาว่าไทยเนี่ยควรจะมองพม่าอย่างไรนะครับแล้วพม่าเนี่ยเขามองไทยอย่างไรนะครับจริงอยู่นะครับคือในเรื่องของมิติในเรื่องของการเมืองความมั่นคงโอเคนะครับต้องยอมรับอย่างหนึ่งนะครับว่าพม่าเนี่ยผมเห็นด้วยกับอาจารย์ดุลยภาพนะครับในเรื่องของบางเรื่องก็คือพม่าเนี่ยมีความเชี่ยวชาญในเรื่องของการที่จะกำหนดตำแหน่งของตัวเองนะครับท่ามกลางของอิทธิพลของมหาอำนาจและพม่าเล่นเป็นนะครับพม่านี่ไม่ใช่ระบบการเมืองที่ไร้เสถียรภาพนะครับเป็นระบบการเมืองที่น่าสนใจแล้วก็มีความสามารถในการถ่วงดุลอำนาจกับโลกภายนอกเพื่อรักษาไปความมั่นคงภายในอำนาจของกองทัพขณะเดียวกันนี่ก็สามารถที่จะดูแลของประชาชนให้อยู่อย่างพอเพียงในลักษณะที่เรียกว่าอยู่ได้โดยไม่รู้สึกว่าตัวเองจนแต่ขณะที่เราอยู่โลกภายนอกเราอาจจะมองพม่าในจนเพราะเราไปดูตัวเลขเป็นเงินแต่ถ้าจะดูเรื่องความสุขแล้วเนี่ยพม่ามีพื้นที่ความสุขมากมายเพราะว่าวิถีชีวิตของคนพม่าเนี่ยกำหนดมาลงตัวแล้วเราจะรู้สึกความทุกข์เมื่อธรรมชาติมันหายไปนี่เมืองไทยได้เห็นชัดฮะแม่น้ำยมเมื่อก่อนมีปลามากมายในนี้ไม่มีต้องไปกินปลาบ่อนะครับปลาที่กินอาหารที่เศษขยะอะไรสักอย่างหนึ่งแต่พม่าเนี่ยปลาทุกชนิดกินอาหารธรรมชาตินะครับธรรมชาติทุกอย่างยังบริสุทธิ์ผุดผ่องนะครับก็เรียกว่าแต่อันหนึ่งก็คือพม่าก็คือเวลาที่มองพม่าไปทางลบเนี่ยผมมองว่าอันหนึ่งก็คือว่ามีการกำหนดการมองว่าพม่าเนี่ยเป็นอะไรคล้ายเด็กดื้อในประชาคมโลกฉะนั้นเนี่ยการกำหนดรูปแบบเป็นการมองเนี่ยมันทำให้เราผิดพลาดในการที่จะเข้าถึงมากนะครับฉะนั้นโลกใหม่ในเวลานี้เนี่ยผมคิดว่าสังคมไทยก็ต้องพิจารณากลับมาทวนตัวเองว่าโลกใหม่จริงๆของเราเนี่ยเราเข้าถึงหรือยังเรามีอะไรลังอยู่หรือเปล่าทำให้เราไม่สามารถจะเข้าถึงโลกใหม่ซึ่งพม่าเขาพยายามที่จะออกมาจากโลกเก่าเหมือนกันสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองเนี่ยณเวลานี้ผมมองว่าพม่าเนี่ยเขาพยายามปรับตัวแต่วิธีการปรับตัวแน่นอนแล้วแล้วก็พอจะเข้าใจนะครับว่าตัวผลักดันที่ทำให้พม่าปรับตัวนะคืออำนาจของทุนภายในประเทศที่เหนืออำนาจกองทัพเพราะกองทัพก็ไปเกี่ยวข้องกับทุนมันลงตัวไปแล้ว20ปีที่ผ่านมานะครับนะครับฉะนั้นเนี่ยไอ้จุดนี้เนี่ยผมว่าพม่าเขาไปไกลแล้วก็เขาพยายามที่จะต่อรองกับโลกภายนอกและให้เข้าไปแล้วก็ใช้ดองซานซูจีอย่างมีประโยชน์มากเปรียบเสมือนหมักลุกที่คอยรักษาขุนเป็นตัวเรือวิ่งปูดปาดเร็วมากเราปรับตัวไม่ทันตกใจกันหมดนะครับว่าเอ๊ะพม่าทำไมเปลี่ยนไปอย่างนั้นไทยยังไม่เปลี่ยนเลยไทยยังเหมือนเดิมนะครับทำไมพม่าเปลี่ยนไปความจริงเขาเปลี่ยนได้ไวก็เพราะว่าเขาไม่เคยเปลี่ยนมาก่อนความรู้สึกนี้มันจะกระทบต่อความรู้สึกเราค่อนข้างจะแรงนะครับ
ผมจะชี้ให้เห็นถึงบางแง่บางมุมนะครับที่เราน่าจะทำปฏิสัมพันธ์อะไรกับพม่าที่ผมพอที่จะคิดได้นะครับผมเคยทำวิจัยอยู่เรื่องหนึ่งนะครับให้กรมสารนิเทศเพราะว่าก็ให้ผมเคยทำวิจัยให้สกบอยู่ครั้งหนึ่งก็ฮือฮาพอสมควรว่าพม่าด่าไทยยังไงเผยแพร่ไม่ได้นะครับเพราะว่าไม่ควรจะเผยแพร่ในเมืองไทยเพราะเมืองไทยรับไม่ได้แน่นอนนะครับก็คือต้องเป็นที่รับถ้าอยากจะดูก็ไปขอสกบดูแล้วกันนะครับนะครับก็ต้องไปอ่านเองด้วยดุลมินิจของตัวเองนะครับแต่ขนาดเดียวกันเนี่ยก็สกบทางฝ่ายกรมสารนิเทศก็บอกให้ผมไปศึกษาภาคประชาชนแม่งเขาคิดยังไงต่อประเทศไทยนะครับยังไม่ได้คิดว่าคนไทยคิดอะไรกับพม่าคิดเราพอเราเข้าใจกันอยู่แล้วนะครับคนพม่าเขาคิดยังไงต่อประเทศไทยผมมีข้อสรุปบางอย่างที่น่าสนใจทีเดียวคือได้เห็นลักษณะพม่าที่มาอยู่ในเมืองไทยเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเขาก็ยังมีความผูกพันอยู่กับถิ่นเดิมเขานั่นแหละเขามองว่าเมืองไทยเนี่ยเป็นแค่บ้านชั่วคราวไม่ใช่บ้านหลังที่สองอันนี้คือสิ่งที่เห็นชัดแต่ว่าเข้ามาเมืองไทยทำไมก็แน่นอนเรื่องเศรษฐกิจเป็นตัวหลักที่จะผลักเข้ามานะครับส่วนนิสัยคนพม่าที่มาอยู่เมืองไทยหลังจากที่ดูประเทศไทยแล้วเขารู้สึกยังไงต่อคนไทยผมมีบทสรุปนิดหน่อยที่จะเอามาฟ้องนะครับเขาบอกว่าคนไทยมีนิสัยอย่างนี้นะครับนิสัยชอบดูถูกจริงไหมฮะถ้าไม่จริงกาตบาทไม่ใช่คือมันเป็นวิสัยของธรรมชาตินะของมนุษย์จริงพม่าไม่ใช่ไม่มีอย่างนี้นะคือจุดมันเด่นในความรู้สึกของเขาคนไทยมีนิสัยเอาอย่างตะวันตกตอบในใจก็ได้ครับ เดี๋ยวจะมีคำตอบเดียว นะครับคนไทยมีนิสัยชอบการพนันนี่คนพม่าเขามองนะคนพม่าที่อยู่เมืองไทยมาเห็นบอกคนไทยในชอบการพนันคนไทยมีนิสัยรักสนุกคนไทยแรงน้ำใจนะครับคนไทยฟุ่มเฟือยนะครับแล้วก็ไม่รักษาประเพณีบอกพม่าเป็นคนยังไงมันก็นิยามคนพม่าออกมาอีกแบบหนึ่งซึ่งเขาก็บอกตัวเองว่าจากการบอกแบบสำรวจประมาณ1,000 กว่าชุดนะครับก็ประเมินออกมาได้ว่าคนพม่าบอกว่าตัวเองเนี่ยเป็นประเทศที่รักเป็นคนที่รักสงบโอเคนะครับคนพม่านี่อดทนมีความจริงใจนะครับมีความรักชาติรักษาสัจจะน่าคบมีความสามัคคีความน่าอยู่น่าผ่านมันกระทบใจคนไทยพอสมควรนะแต่ผมก็ตั้งคำถามอยู่ว่าเอ๊ะมันทักจะฉันทาคติมากเกินไปหรือเปล่า นะครับมีเริ่มมีอคติคือเวลาสำรวจทัศนคติอะไรพวกนี้มันจะได้ข้อมูลที่แบบว่าเป็นภาพอะไรบางอย่างเบลอๆเท่านั้นเองนะครับมันไม่ใช่ข้อมูลที่แท้จริงหรอกแต่ก็มันก็บอกให้เรารู้จักตัวเราเองเลยบางอย่างจากคนที่เข้ามาอยู่นะครับมาอาศัยเราเนี่ยทางเศรษฐกิจซึ่งเรามองว่าถ้าพม่าถ้ามองถ้าสื่อรัฐบาลพม่าเนี่ยด่าไทยโหดกว่านี้มากนะครับแต่ว่าผมมองจากอุณหภูมิของความรู้สึกของคนพม่าคนพม่าก็เหมือนคนรักชาติปกติแล้วก็มีความรู้สึกว่ารักเมืองไทยผูกพันกับเมืองไทยพอสมควรมองคนไทยในเชิงบวกมากกว่านะครับทีนี้เนี่ยไอ้ตัวที่เป็นเราจะทำยังไงตรงนี้คือบทการสังเคราะห์เนี่ยครับถ้าผมมองอย่างนี้นะครับว่าภายใต้เงื่อนไขสถานการณ์โลกเนี่ยวิกฤตเหตุการณ์ปัจจุบันอะไรต่างๆนะครับความเชื่อความทรงจำอะไรบางอย่างไม่ว่าพม่ากับไทยนะครับมันคล้ายๆกันมีความทรงจำซึ่งเราไม่รู้จะแก้ยังไงมันเหมือนกรรมเก่าอะว่าเป็นคนไทยต้องจำเรื่องนี้แล้วจะแก้กรรมกันเมื่อไหร่แล้วจะค้าขายเขายังไงถ้าไม่แก้กรรมนะครับพบว่าสาเหตุที่พม่ามองคนไทยในด้านลบเนี่ยครับน่าจะเป็นเพราะว่าความเชื่อที่ว่าคนพม่าเชื่อนะครับว่าฝ่ายไทยเนี่ยนิยมโลกตะวันตกฝักฝ่ายหรือว่าเกื้อหนุนกลุ่มต่อต้านรัฐบาลนะครับจงใจสุมปัญหาไว้ไม่แก้ให้มันรอดให้หมดนะครับส่วนคนพม่านั้นก็อาจจะมองคนไทยอันนี้มองจากสายตาคนพม่านะครับผสมกับรัฐบาลแล้วมองคนไทยไม่ใช่แบบอย่างที่ดีที่เขาจะมาลอกเลียนแบบนะครับคือเขาเป็นตัวเขาเองนะครับแล้วก็ไม่ดีไปกว่าพม่าด้วยซ้ำพม่าก็มีส่วนที่เขาดีเขาภูมิใจ
นะครับยาก็อย่าไปหลงว่าเราดีกว่าเขาจะอะไรก็จะไปให้เขาจะนำถึงเวลาเราต้องแลกเปลี่ยนแล้วครับไม่ใช่ให้อย่างเดียวนะครับอย่าไปแค่ให้เขานะครับพม่าเขาก็มีศักดิ์ศรีในส่วนนั้นนะครับความช่วยเหลือมันต้องเป็นลักษณะเรียกว่าทุกคนมีศักยภาพเท่ากันสองฝ่ายศักยภาพเท่ากันทั้งภาครัฐภาคเอกชนนะครับนะครับคือเขาก็มองว่าพม่าเขาก็มีดีไทยก็ไม่ได้ดีไปกว่าพม่าหรอกโดยเฉพาะในเรื่องการเมืองนะครับการเมืองก็ไม่ดีไปกว่าพม่าในเรื่องสังคมวัฒนธรรมก็แล้วกันดังนั้นเนี่ยผมมีข้อเสนอว่าไทยเนี่ยควรจะบูรณาการกลไกในการสร้างความไว้วางใจกับพม่าด้วยการเสริมสร้างความสัมพันธ์ระดับประชาชนง่ายครับเป็นคอนเซ็ปต์แต่จะปฏิบัติอย่างไรในอีกเรื่องหนึ่งนะครับแต่ผมคิดว่ากรมเอเชียตะวันออกสปร.แล้วก็หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องยกเว้นแต่ส่วนที่การวิจัยมักจะวิจัยในลักษณะที่อีกแบบหนึ่งนะครับแต่ว่าวิจัยเพื่อจะไปเรียนรู้จากเขาเนี่ยผมคิดว่าต้องสร้างสรรค์ต้องทำให้เกิดมากขึ้นนะครับเพื่อให้เห็นทัศนคติเชิงบวกเราต้องสัมผัสพม่าอย่างที่เป็นจริงเปลี่ยนคนไทยคนพม่าก็เรื่องของเขาครับเขาไม่อยู่ในเมืองไทยผมว่าเขาก็เปลี่ยนพอสมควรแล้วเห็นเมืองไทยเจริญเขาก็อยากเจริญเหมือนเรานะครับและบางอย่างที่เห็นความเจริญที่มันไม่อยากจะไปอย่างนั้นน่ะเขาก็เห็นเหมือนกันว่ามันไม่ควรจะไปนะครับและอย่างหนึ่งก็คือการสร้างองค์ความรู้ใหม่นะครับเกี่ยวกับพม่าให้มีมิติทางสังคมและวัฒนธรรมให้มากขึ้นผมคิดว่าอันนี้เป็นประเด็นที่ได้จากการวิจัยนะครับก็เป็นประเด็นจากมุมมองจากคนจากข้อมูลนะครับที่ได้จากการสำรวจว่าโอเคอย่างนี้มันก็ต้องแก้ด้วยวิธีนี้นะครับแต่ว่ากระบวนการจะเป็นไปยังไงเนี่ยผมจะเชื่อเห็นประวัติศาสตร์นิดหน่อยนะครับคือเรารู้จักประเทศพม่าในมานานมากความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับพม่าเนี่ยผมคิดว่าถ้าย้อนหลังไปเอายุคสมัยสงครามโอเคตัดทิ้งไปเลยลืมไปปกเก่าเนี่ยตัดไปเลยอาจารย์พรหมรีไม่ต้องลืมนะนะครับยังจำได้เอามาตีความยุคใหม่ได้ยุคอนันติคมก็มาตีได้คือไม่ต้องไปทิ้งมันแต่มันสามารถเอามาตีเรื่อง mindset ของคนวิธีการบริหารจัดการทางความคิดวิธีการปกครองประชาชนของเขานะครับต้องใช้ฮะยังไงก็ต้องใช้ผมจะยุคเอาเริ่มมาตั้งแต่ปี1962ตั้งแต่ในพลเนวินขึ้นมามีอำนาจและผมเขาแบ่งตัดแบ่งเวลาเป็น3ช่วงเวลาคือยุคในพลเนวินมีอำนาจก็คือ1962จนถึง1988ขออนุญาตใช้ภาษาอังกฤษนะครับพม่าเขาใช้ค.ศ.ตลอดผมก็ไม่สามารถจะเปลี่ยนเป็นภาษาไทยได้นะครับเป็นสากลจริงๆเราก็ต้องปรับนะค.ศ.เนี่ยต้องเข้าไปสมองไทยถ้าใครยังอนุรักษ์ว่าจะเอาพ.ศ.อยู่ตลอดแล้วเขียนเลขไทยนะครับก็บอกว่าท่านอยู่ในโลกเก่านะครับบางทีเนี่ยไอ้ตัวอักษรเหล่านี้มันดึงเด็กไทยไว้ให้หลงอะไรบางอย่างโดยไม่ไปคิดถึงว่าความเป็นสากลมันคืออะไรนะครับมันตัวบล็อกง่ายเลยนะครับในยุคที่2ก็คือยุค1988ยุค2010ก็คือยุคสล็อกSPDC ส่วนยุคที่3ก็คือยุคที่เห็นณปัจจุบันนะคือที่น่าตื่นเต้นหวือหวาเนี่ยนะครับว่ามันเป็นพลาสติกหรือเปล่าหรือว่ามันเป็นอะไรคอสเมติกอะไรหรือเปล่านะครับหนึ่งตั้งแต่2011มานะครับความสัมพันธ์ของไทยกับพม่านะครับใน3ยุคช่วงเวลาเนี่ยมันมีการมูฟเมนต์มีการเคลื่อนไหวที่น่าสนใจมากซึ่งเราควรจะเอามาใช้ประโยชน์ในช่วงยุค1962ถึง1988นะครับยุคนั้นนะครับการเคลื่อนไหวในยุคนั้นก็คืออะไรครับแม่สอดเติบโตมาในยุคนี้ใช่ไหมครับคนที่ไปรวยที่แม่สอดก็เยอะแยะในรุ่นยุคนี้นะครับตลาดมืดใช่ไหมครับนะครับก็คือระบบการค้าเสรีในตลาดจริงก็ตลาดแย่งนี่แหละไม่มืดหรอกเห็นอยู่นะครับไอ้ตรงนี้มันทำให้ก็เห็นการเคลื่อนไหวของสินค้าไทยฉะนั้นสินค้าไทยเนี่ยไปพม่าในนานแล้วคนพม่ารู้จักสินค้าไทยรู้จักผงชูรสไทยกินผงชูรสมา30ปีนะครับรัฐบาลพม่าเมื่อประมาณยุคกินยุ่นเมื่อปี2000นะบอกโฆษณาบอกว่าอย่ากินเลยผงชูรสทำให้สมองเสื่อมสติปัญญาแย่คนพม่าบ่นทันทีบอกว่าโอ้โหกินมา30ปีแล้วเพิ่งมาบอกรัฐบาลไปทำอะไรอยู่นะครับคือมันช้าเกินไปรัฐจะเป็นคนป่วยอยู่ตลอดเวลาชาวบ้านเขาติดไปแล้วอะขนาดไหว้ผีไหว้อะไรต่างๆต้องใช้ผงชูรสประกอบเพราะว่าผีก็ติดไปด้วยนะครับมันเป็นเรื่องที่มันแบบเป็น culture ที่มันแบบอะไรเลยว่ามันติดเข้าไปฝังเข้าไปในใจอ่ะผงชูรสเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตถ้าไปพม่าเนี่ยครับท่านไม่เจอผงชูรสถือว่าท่านไม่ได้ไปเลยนะครับยังไงก็ต้องเจอนะครับข้ามแดนไปนี่ก็เจอแล้วผงชูรสนะครับอันนี้เนี่ยในยุคนี้เนี่ยพม่าทำให้เราพม่ากับเราเนี่ยตัดขาดกันเพราะว่าเรามีอุดมการณ์ต่างกัน
แต่ว่าสินค้ามันไปการเมืองมันคนละเรื่องแต่ผู้นำเขาก็มาแต่เขาไม่ได้มาหาประชาชนหรอกนะครับผู้นำเขาก็ไปพบกับผู้นำนะครับแต่ว่ารูปนั้นข่าวสารไม่ค่อยมากอูในบินมาเมืองไทย3ครั้งแล้วเราไม่รู้เรื่องหรอกไม่ค่อยมีใครรู้นะครับท่านอาจจะไม่ทราบเลยก็ได้ผมนั้นผมไม่รู้แน่นอนเพราะว่าตอนนั้นยังวัยรุ่นอยู่ต่อแต่นะครับแล้วก็ในยุค1988ถึง2010สิ่งที่เคลื่อนย้ายสำคัญท่านบอกได้เลยคืออะไรครับระหว่างไทยพม่านะครับที่มันข้ามแดง cross border เข้ามาคือแรงงานคนพม่ามาเรียนรู้ภาษาไทยที่ประเทศไทยมาทำงานเอาเงินบาทไทยกลับไปประเทศพม่าหรือใช้ในเมืองไทยสักครึ่งหนึ่งเนี่ยนะครับแล้วมีหมอเมืองไทยเนี่ยเป็นพื้นที่ที่อะไรฮะเงินมันคล่องมากผมมีโอกาสอ่านจดหมายนักโทษในคุกไทยเป็นนักโทษพม่าเขาบอกว่ามาเมืองไทยไม่ต้องกลัวนะขนาดอยู่ในคุกนะเงินยังไหลเลยหาเงินง่ายมากนะครับมันก็บอกอะไรบางอย่างว่าโอ้คนพม่ามาเมืองไทยก็เพราะว่าเงินมันคล่องเศรษฐกิจดีนะครับแรงงานเข้ามาเยอะแต่มันก็นำมาสู่ปัญหาในเรื่องของการค้ามนุษย์อันนี้เห็นชัดนะครับไอ้ตัวนี้ปัญหามันหลงเหลือแต่ว่าคนพม่าที่อยู่ในเมืองไทยเนี่ยโอเคเขาซึมซับอะไรบางอย่างเห็นคนไทยเนี่ยทั้งบวกและลบอย่างที่ผมอธิบายไว้ในงานวิจัยแต่เราจะต้องขุดเอาสิ่งที่เป็นบวกออกมาให้ได้นะครับอันนี้เป็นภาษาเป็นปัญหาของมนุษย์คือแนวคิดทางมนุษยศาสตร์นะผมมองคนจบทางมนุษยศาสตร์นะครับผมก็พยายามมองว่าโอเคแนวคิดผมเป็นอย่างเงี้ยมองมนุษย์ก็คือมนุษย์เราจะใช้เป็นมนุษย์เนี่ยจะแก้ปัญหาของมนุษย์ให้สัมพันธ์การรู้จักกันยังไงเนี่ยก็รู้ปัญหาของมนุษย์ซะก่อนแล้วก็เอาสิ่งที่ดีของมนุษย์เนี่ยมาคุยกันให้มากขึ้นนะครับในยุค2011เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันนะครับเราอยากจะเรียกว่ามันยุคอะไรล่ะที่มันรอดระหว่างรัฐต่อรัฐมากที่สุดพม่าตอนนี้นะครับให้เสรีภาพฝ่าย NLD ต่อต้านรัฐบาลมากขึ้นให้โอกาสชนกลุ่มน้อยเพื่อจะดึงคนกลุ่มน้อยเนี่ยให้เป็นบริการฟอร์สให้เป็นกองกำลังรักษาชายแดนและทำงานทางการเมืองให้ NLD ทำงานทางการเมืองดึงอเมริกาให้เลิกแซงชั่นทำไมพม่าทำตรงนี้สิ่งที่พม่าจำเป็นจะต้องเปิดประเทศในมิติอย่างนี้นะครับในสายตาของผมมองในเรื่องของว่าเขาไม่สามารถจะปิดหูปิดตาประชาชนได้อีกแล้วเพราะเรื่องยุคอุดมการณ์มันหายไปแล้วเป็นเรื่องของกลไกตลาดนะครับเป็นเรื่องของการที่จะต้องแสวงแอต่างคนต่างแสวงหาความสุขต้องการสันติภาพไม่มีใครลบมา60ปีแล้วรู้แล้วว่าคนทางมันตันมันเป็นแผ่นเสียงตกล่องตลอดเวลาแก้ปัญหาจากนั้นน่ะพม่าเขาก็รู้เขาก็ใช้วิธีนี้นี่คือวิธีการสร้างการปองดองคือเปิดปล่อยเสรีภาพระดับหนึ่ง 4-5 เดือน6เดือนที่ผ่านมานะครับเสรีภาพของข่าวสารหนังสือพิมพ์ฉบับไหนในช่วงที่ผมไปพม่าเมื่อเดือนที่แล้วไม่มีรูปองดานดองซานซูจีปรากฏที่หน้าหนังสือพิมพ์นะครับวิกลี่เนี่ยครับทั้งหลายเนี่ยสัปดาห์สัปดาห์นะครับขายไม่ได้แล้วครับถึงในนั้นไม่มีเนื้อข่าวดองซานซูจีหรือว่ามีแค่การเดินทางนิดหน่อยก็ขายแล้วขอให้มีรูปตอนนี้คนที่จะแซงเข้ามาคือไม่ใช่ดองซานซูจีแล้วครับคนอยากรวนรูปใครครับอูขินยุนโอเคนะครับตอนนี้มีเขาเรียกเมงตาเมงตามีเป็นพระเอกนางเอกเกิดขึ้นมาแล้วนี่คือการจัดข่าวสารแบบควบคุมแล้วให้คนเนี่ยสนใจนะครับการเคลื่อนไหวของกลุ่มอีกกลุ่มหนึ่งที่เป็นรูปแบบของการปองดองและลืมทหารที่อยู่ในสภาโอเคนะครับอันนั้นก็คือการเคลื่อนไหวของข่าวสารพม่าเล่นเพื่อให้ข่าวสารเหล่านี้สร้างความเพลิดเพลินความบันเทิงนะครับและก็ประสบความสำเร็จผมคิดว่าจนกว่าจะถึงวันที่1เมษายนที่ดองซานซูจีจะเข้าสภานะครับมันช่วงเวลาที่พม่าจะมีความสุขมากเป็นฮันนี่มูนเลยของข่าวสารนะครับฉะนั้นระบบตรงนี้คือกลไกตลาดทุนนิยมเนี่ยแต่ไอ้เรื่องข่าวสารเนี่ยปัญหามันมีอยู่ไม่เหมือนสินค้ามันขึ้นอยู่ใครได้เปรียบ
ผลิตได้มากกว่าก็ส่งไปหรือว่าคนกำลังคนเศรษฐกิจตรงไหนบูมคนก็วิ่งไปทางนั้นคนจนก็ไปได้แรงงานราคาถูกแต่ข่าวสารนี่มันมี2ทางในอดีตพม่าด่าไทยด้วยข่าวสารของรัฐต่อไปนี้พม่าอาจจะด่าไทยด้วยข่าวสารของเอกชนของประชาชนฉะนั้นผมคิดว่าทำมาค้าขายพม่าเนี่ยต้องแฟร์คบกับพม่าต้องแฟร์ระบบราชการไทยต้องพัฒนาระบบการศึกษาไทยต้องพร้อมที่จะปรับเพื่อที่จะเรียนรู้ประเทศเพื่อนบ้านให้มากยิ่งขึ้นมิฉะนั้นแล้วท่านจะอยู่ในโลกเก่าในขณะที่ปล่อยให้พม่าสร้างโลกใหม่แล้วอย่าลืมว่าในอนาคตเด็กไทยไม่อาจจะไม่จำเป็นที่ต้องค้าขายอยู่เมืองไทยนะฮะอาจจะไปอยู่พม่าอยู่ไปลาวไปเขมรไปต่างๆพม่าเขาปล่อยมาที่เมืองไทยมาแย่งตลาดเราก็ต้องไปแย่งตลาดนั้นศักยภาพเขาจะเหนือกว่าตัวแปรสำคัญณเวลานี้คือจิตที่เราอ่อนมากที่สุดก็คือที่เราคิดว่าเราอ่อนนั่นคือภาษาอังกฤษแต่ที่อ่อนไปกว่าเป็นนั้นก็คือภาษาเพื่อนบ้านซึ่งเราไม่รู้เลยนะครับการเข้าถึงภาษาเข้าถึงประเทศต่างๆเนี่ยผมว่าภาษามันเป็นเครื่องมือสำคัญและเป็นอุปสรรคด้วยถ้ามันไม่รู้ก็คืออุปสรรคถ้ารู้ก็คือมันเป็นโอกาสที่จะทำให้เข้าลุกไปมากขึ้นผมว่าข้าราชการชายแดนเนี่ยการตื่นตัวในการเรียนรู้ภาษาเนี่ยผมก็เป็นเรื่องจำเป็นแล้วนะครับจำเป็นต้องรู้อย่าไปรู้สึกอะไรเราเรียนภาษาอังกฤษมานะครับจนเป็นใบ้แล้วเนี่ยครับพูดไม่ได้แต่อยู่ชายแดนไม่รู้ภาษาพม่าไม่รู้ภาษาเขมรไม่รู้ภาษาลาวมันแปลกนะไม่อ่านวรรณกรรมลาวเลยเนี่ยแปลกไหมครับนะครับมันเป็นเรื่องที่แปลกมากสำหรับสังคมไทยนะครับผมคิดว่าในณเวลานี้เนี่ยเราจำเป็นแล้วครับเราต้องส่งออกอะไรบางอย่างแล้วสร้างความพร้อมของคนไทยคือผมมีโอกาสทำงานกับสพร.เมื่อก่อนก็เป็นของกรมวิทยาศาสตร์การไปสอนภาษาไทยให้กับพม่าก็สร้างครูภาษาไทยฮะและความสัมพันธ์มันก็ไม่ครับเพราะว่ารัฐบาลป่วยกันทั้งคู่นะครับมันก็ไม่ต่อยอดกันตอนหลังก็พยายามจะเริ่มใหม่และตอนนี้ที่เห็นน่าสนใจมากคือพม่าเนี่ยเปิดปริญญาตรีแล้วนเรศวรเปิดปริญญาตรีภาษาพม่ามาตั้งแต่2544ออกไปปีละ20คนก็ส่วนใหญ่แล้วถ้าไม่ขี้เลนักได้งานหมดไปอยู่ที่ไหนฮะโรงงานอุตสาหกรรมแรงงานพม่าเยอะต้องการล่ามไปอยู่ AAS บุ๊กดีแท็กพวกอะไรฮะคอนเซ็นเตอร์ทั้งหลายไปอินเตอร์เทนพม่าเปิดเพลงให้คนพม่าฟังแย่งลูกค้ากันนะครับไปอยู่นะฮะแถวชายแดนตม.ก็มีนะครับไปเป็นครูก็มีไปทำงานเป็นทหารก็มีไม่น้อยเหมือนกันนะครับไอ้ตรงนี้นะคือเราสร้างได้ระดับหนึ่งแต่ว่าหลักสูตรอย่างเงี้ยมันไม่ควรจะอยู่แค่เพียงนะแค่นี้มันควรจะไปได้ไกลกว่านี้นะครับฉะนั้นเนี่ยผมเห็นคนพม่าเรียนภาษาไทยณเวลานี้นะครับปีที่2แล้วเขาต้องเรียนตอนนี้3ปีจะกลายเป็น4ปีอีกหน่อยนี้จะมีคนพม่าที่เรียนภาษาไทยอยู่ที่มหาลัยภาษาต่างประเทศของเมืองย่างกุ้งเนี่ยนะครับประมาณ300คนขึ้นไปที่เรียนปริญญาตรีและสิ่งที่เขาฝันคือถวายและมาเมืองไทยและมาเรียนวิชาชีพที่เมืองไทยเดี๋ยวนี้ไม่จำเป็นต้องจบปริญญาตรีแล้วทำงานเลยนะครับเสริมเติมได้นะครับเราจะเป็นตลาดที่รองรับฉะนั้นเนี่ยโอกาสอย่างนี้นะเป็นโอกาสที่เราจะสร้างความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมกับเยาวชนก็ได้ไปติดไปแลกเปลี่ยนอะไรต่างๆนะผมคิดโมเดลอย่างเงี้ยมันสามารถใช้กับเขมรใช้กับลาวใช้กับเวียดนามได้กลุ่มที่เรียนภาษาพม่าได้เห็นชัดเจนว่าตั้งอกตั้งใจทำเรื่องภาษาไทยมากเราผลิตได้ปีละ20พม่าจะผลิตคนที่จบภาษาไทยได้ปีละ60โอเคนะครับฉะนั้นภายใน4ปีเนี่ยฉะนั้นน่ะพม่าก็จะคนทั่วไปก็จะรู้ภาษาไทยอย่างเป็นระบบมากขึ้นแล้วก็รู้อ่านออกเขียนได้อะไรต่างๆนะครับอันนี้คือสิ่งที่เรียนให้ทราบนะครับว่าพม่าน่าเข้าถึงแค่ไหนนะครับโอเคนะครับมีคำถามอีก10นาทีนะครับก็ให้เวลานะครับเชิญครับค่ะต่อไปเป็นช่วงของการแลกเปลี่ยนนะคะมุมมองกับท่านวิทยากรค่ะขอเชิญถามคำถามค่ะมีไหมครับถ้าไม่มีผมก็อำลาเวทีนะครับค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณท่านวิทยากรขอบคุณมากครับเป็นการบรรยายหัวข้อที่4แล้วนะคะวันนี้